สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะมิกะกำลังจะเอานี่เลยจะเอาไป จะเอาไปสลัดฝุ่นอีกแล้วนะจะเอาไปตีนะคะมิก็จะดูดฝุ่นก่อนเนาะนี่ก็จะเป็นโต๊ะกินข้าวนะคะนี่เลยก็จะมาดูดฝุ่นนะคะวันนี้ทำความสะอาดตู้เย็นก็จัดข้าวของต่างๆเนาะยังไม่เสร็จเรียบร้อยหรอกไปเนาะเนี่ยดูดฝุ่นนะคะอันนี้เป็นเศษไม้เศษจากตู้เก่านะคะสามีว่าจะทำเป็นโต๊ะนะคะเดี๋ยวมาดูนะว่าจะเป็นยังไงนะคะเพื่อนๆเขาว่าจะทำโต๊ะเป็นโต๊ะเหมือนเอื้อเปิลแต่เหมือนเขาเรียกอะไรโต๊ะข้างเตียงนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะว่าจะเป็นยังไงนะคะตอนนี้เขาก็นี่เลยเขาตัดแล้วนะคะเนี่ยเขาจะทำเป็นโต๊ะเป็นตู้เอาไว้ข้างเตียงนะคะเอื้อเปิลตาเนาะนี่นะคะเดี๋ยวมาดูผลงานนะคะเห็นไหมไม้ที่เหลือจากตู้นะคะตู้เก่าเขาก็จะมาทำดัดแปลงขยันมากๆเลยวันๆก็ทำนู่นทำนี่ทำความสะอาดหลังบ้านนะคะตัดยงตัดหญ้าเห็นไหมซักพรมซักอะไรเอาโต๊ะมาใส่แล้วนะคะเพื่อนๆก็เช็ดทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นเก้าอี้นะคะเก้าอี้ก็จะมาเช็ดทำความสะอาดเหมือนกันพี่กะก็จะมาเช็ดฝุ่นเยอะพี่กะก็จะมาเช็ดทำความสะอาดนี่นะคะนี่จ้าใกล้เสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆวันนี้ทำความสะอาดบ้านเนาะพี่กะก็เช็ดนี่เลยนี่วันนี้หมิวก็ทำความสะอาดตู้เย็นนะคะเช็ดถูตู้เย็นเราไม่มีอะไรเลยนะคะโล่งนี่นะคะเช็ดถูทำความสะอาดเนาะอันนี้ผักบุ้งก็ยังเหลืออยู่นะคะว่าจะทำอะไรกินยังไม่รู้นะคะมีหมูสับอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็สปอนเซอร์จ้าสปอนเซอร์นะคะนี่ตู้เย็นของเราอันนี้ก็จะเป็นช่องแช่แข็งเนาะนู่นมี2ตู้นะคะอีกตู้นึงอยู่ในห้องสาวน่าเนาะอันเก่านะคะอันนี้อันใหม่อันนี้นะคะพรุ่งนี้เดี๋ยวหมิวจะทำความสะอาดนะเดี๋ยวมาดู before and after นะคะ รกมากเลยจะมาทำความสะอาดมีกะไปทาสีแล้วเฮ้ยเอาปะทันไปทาสีแล้วนะคะเดี๋ยวจะมารีวิวตู้เนาะอันนี้ก็จะใส่พวกเครื่องปรุงซอสหอยก็หมดแล้วนะคะแล้วก็ซอสฝาเขียวก็หมดส
ซื้อปลาร้ามาตุนไว้ของไม้ข้างหลังจะเป็นปลาร้าปากกะดีนะคะมาจ้าเดี๋ยวจะมาอัปเดตตู้นะคะที่มิกะทำเองนะคะเพื่อนๆนี่สีมันไม่เหมือนกันเห็นไหมอันนั้นเป็นสีเก่านะคะข้างบนอ่ะเป็นเก่าอันนี้เป็นอันใหม่พอเราไปหาซื้อสีแบบนี้มามันหมดเขาส่งมิกะส่งไปถามที่ร้านบอกว่าสีแบบเนี้ยสีแบบไหนสียังไงพอเขาส่งมามันไม่มีนะคะมันเขาเลิกผลิตแล้วนะคะก็เลยได้คนละสีเห็นไหมเนี่ย ได้คนละสีก็จะเป็นด้านหน้านะคะยังเหลือประตูเนาะเอ้ยนะประตูข้างบนนะคะยังไม่ได้ใส่เมื่อกี้ก็เพิ่งทาสีไปนะคะพรุ่งนี้มิกะก็จะมาลองใส่อันนี้ด้านหน้านะคะเพื่อนๆค่ะก็ประมาณนี้เนาะเป็นกระจกต่อไปนะคะก็จะพอตู้เสร็จแล้วนะคะก็จะเปลี่ยนอะไรนะกระเบื้องเห็นไหมที่เว้นไว้นะคะเพราะว่าเราจะได้ทำเวลาเราเอาไอเนี้ยออกเนี่ยมันจะได้ง่ายใส่ตอนนี้กระเบื้องที่เราดูสีที่เราอยากได้อะแพงมากเลยนะคะก็เลยต้องรอลดราคานะคะให้มันลดราคานะก็จะซื้อนะถ้าซื้อหมดเนี่ยประมาณเกือบ 1,000 ยูโรนะมิกะเนาะเกือบ 1,000 ยูโรนะคะก็เพงมากๆเลยนะคะก็เลยรอให้มันลดราคานะนี่ไม้นี่หนามากเลยนะมันเป็นเบสิกของเขาแบบหนาสุดๆเลยเนี่ยจะเอาที่มันเป็นโบแบบนี้นะคะเอาไว้ก่อนเราจะเปลี่ยนอันนี้ด้วยเนี่ยอันนี้จะเป็นตู้กระจกพอเปิดไปมิวเพิ่งเอาของมาใส่ยังไม่ได้ทำความสะอาดดีนะคะนี่อันนี้ยังไม่ได้ทำความสะอาดเว้นไว้อันนี้ก็จะใส่รองเท้าเราฝั่งนี้ก็จะเป็นที่ใส่เสื้อนะคะใส่เสื้อแขนยาวเนาะพอปิดประตูไปก็จะเป็นกระจกนี่นะคะประมาณนี้เลยนี่จ้าด้านบนทำเองนะมิกะทำเองหมดเลยเนี่ยใส่ไม้ปรับนู่นนี่นั่นนะคะตู้ข้างบนเนี่ยไอ้ตู้เนี้ยเอาเข้าเอาออกประมาณ2วันนะคะเพราะว่ามันติดเพดานเนาะเอาลงเอาเข้าเอาออกหนักมากๆนะคะกว่าจะได้2วันหนักมากเลยนะมันติดเพดานเห็นไหมไอ้สีขาวๆนั่นน่ะยัดไม่ได้นะต้องเอาลงมาตัดใหม่มีบอกว่าถ้าอยู่บ้านคนเดียวอ่ะอย่ายกลงมาเดี๋ยวตกเก้าอี้อีกนะคะบอกยากด้วย